ดูข้อที่4จากรูปกำหนดให้อ่านโจทย์นะคะแล้วก็ดูรูปประกอบจากรูปกำหนดให้สี่เหลี่ยม A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเรียนแล้วเรื่องสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะความรู้พื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมนะคะสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นไงคะมันจะมีคู่ขนาน1คู่นะคะก็คือจากรูปด้านอะไรกับอะไร A B ขนานกับ C D นะคะต่อไปจงหาขนาดของมุม A D C มาดูมุม A D C คือมุมเนี้ยใครนักเรียนหาขนาดของมุม A D C ว่ากี่องศาต่อไปและขนาดของมุม B C D B C D นะคะให้นักเรียนหาขนาดของมุม B C D นะคะก็คือให้หาขนาดของมุม2มุมเนี้ยว่ามุม2มุมเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่ยากมั้ยยากเหรอนะนักเรียนก็มาดูรูปมาดูรูปเขาบอกว่าสี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะคางหมูมันก็มีคู่ขนาน1คู่ก็คือ AB กับ DC เมื่อมีคู่ขนาน1คู่แล้วมันยังมีเส้นอีกกี่เส้นเนี่ยอีกกี่ด้าน2ด้านคือด้าน A อะไรคะ AD กับ BC เพราะนั้นด้าน AD เป็นอะไรของคู่ขนานเส้นตัดแล้ว BC เป็นอะไรของคู่ขนานเส้นตัดเหมือนกันเห็นไหมคะเพราะนั้นเมื่อมีเส้นตัดนักเรียนก็ดูที่เส้นตัดให้ดูมุมที่เส้นตัดนะมุมภายในที่เส้นตัดเพราะนั้นจะได้มุมอะไรกับมุมอะไรมุม B A D กี่องศาเนี่ย53บวกกับมุม A A D C มุมนี้เท่าไหร่คะ180องศาเพราะเราบอกว่าเห็นไหมมีคู่ขนานแล้วก็มีเส้นตัดเพราะนั้นมุมที่อยู่ตรงขะนะตรงเส้นตัดเนี่ยปลายเส้นตัดเนี่ยมันจะมี2มุมนะ2มุมนี้รวมกันจะได้180องศาเพราะมันเป็นมุมที่อยู่ในคู่อะไรคะคู่ขนานนะเพราะนั้นเราได้2มุมนี้รวมกัน180องศาเราหามุมดีได้ยังได้แล้วในทำนองเดียวกันเราต้องการหามุม B C D มุมนี้มันก็เป็นมุมที่อยู่ที่เส้นอะไรเหมือนกันเส้นตัดอะไรคะ BC แล้วอยู่ในคู่อะไรด้วยคู่ขนานเพราะนั้นเราก็จะได้มุม A B C ทำไมคะบวกมุม B C D เท่ากับ180องศาแล้วเราจะหาขนาดของมุม B C D ได้ยังได้แล้วเห็นไหมคะหัดวิเคราะห์นะหัดวิเคราะห์บอกแล้วว่าเรียนเรื่องเดียวตอนเนี้ยที่ว่าเอามารวมกันได้180เนี่ยนะคะส่วนในบทนิยามกับระยะห่างเนี่ยยังใช้ไม่ค่อยได้การนำมาใช้เนี่ยนะคะเพราะนั้นอันเดียวเลยนะคะไม่ต้องสับสนมากมายดูตอนนี้นะคะอ้าวเรียบร้อยแล้วแสดงวิธีการแสดงวิธีการหนึ่งเขียนอะไรกำหนดให้เริ่มเลยกำหนดให้เอามาจากไหนมาจากโจทย์นะกำหนดให้สี่เหลี่ยม A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะหมดหรือยังคะหมดหรือยังมี A มีเส้นมีด้าน A B ด้านนะคะครูใช้สัญลักษณ์ผิดไม่ต้องมีลูกศร นะคะขีดเฉยขนานกับ CD ถ้ามีลูกศรนี้มันกลายเป็นเส้นตรงต้องการพิสูจน์ต้องการพิสูจน์ว่าไงขนาดของมุมอะไรนั่นเอง ADC ADC กับมุมอะไรคะ BCD แล้วพิสูจน์นะคะต้องการพิสูจน์ต่อไปพิสูจน์ตรงนี้เขียนเองได้ทุกคนเลยนะคะทราบว่าเอามาจากไหนจากโจทย์ต่อไปเลยพิสูจน์เลยพิสูจน์เราก็บอกเลยนะคะว่าด้านอะไรคะ AB ขนานกับ CD เหตุผล
ของสี่เหลี่ยมคางหมูก็โจทย์ให้มาไงนะคะเพราะเป็นด้านคู่ขนานของสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะสี่เหลี่ยมคางหมูนั้นนะคะมันจะมีด้านขนานกัน1คู่งั้นเราก็บอก AB ขนานกับ CD เหตุผลเพราะเป็นด้านของสี่เหลี่ยมคางหมูด้านคู่ขนานต้องบอกเป็นด้านคู่ขนานด้วยนะคะเพราะมันจะมีด้านอีกคู่หนึ่งแต่มันไม่ขนานกันต่อไปเราก็นำมาใช้เลยเราก็จะได้มุม BAD บวกมุม ADC นะคะครูทำสัญลักษณ์ให้เห็นนะนะมุมนี้กับมุมนี้นะคะเท่ากับ180องศาเหตุผลไหนบอกมาสิน่าจะขึ้นใจเลยนะเหตุผลเป็นขนาดเป็นขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเส้นขนานนะตอนนี้ให้ท่องเป็นเด็กๆก่อนนะคะขนาดมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเส้นขนานรวมกันเท่ากับ180องศากี่รอบแล้วเนี่ยกี่ครั้งละ4-5ครั้งแล้วยังไม่คล่องเลยนะต้องท่องต่อไปเรียบร้อยแล้วต่อไปแทนค่ามุมที่ทราบแล้วก็คือมุม BAD นะคะกี่องศาคะ53แทนค่าไปตัวข้อความเนี่ยนะคะเหตุผลเนี่ยนักเรียนทราบแล้วนักเรียนก็เว้นไว้ก่อนแล้วกลับไปเขียนทีหลังนะคะถ้ามัวมานั่งเขียนอยู่เนี่ยมันจะเสียเวลาเราก็แทนค่าเลยนะคะมุมBAD เนี่ย53องศาบวกกับมุม ADC ซึ่งยังไม่ทราบนะคะแทนค่ามุมนี้ก่อนแล้วก็แก้สมการโดยเอา53องศาลบทั้ง2ข้างก็จะได้มุม ADC เท่ากับ180ลบด้วย53เพราะนั้นก็จะได้แล้วมุม ADC กี่องศาคะ127องศาเห็นไหมได้มุมหนึ่งมุมนี้ทำได้ไหมทำเหมือนกันเลยลองทำดูเองซิว่าไงลองว่าว่ามากระดะจะได้ไม่เสียเวลามุมครูยังไม่ชี้ให้ดูมุม ABC แล้วไงคะบวกมุม BCD ABC บวก BCD เท่ากับ180องศาเหตุผลเหตุผลเป็นอะไรอะไรอะไรไม่พร้อมๆกันขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเส้นขนานรวมกันเท่ากับ180องศาถูกต้องต่อไปแก้ต่อไปแทนค่าก่อนแล้วก็แก้สมการหาขนาดของมุมเลยค่ะแทนค่าเจ็ดสิบเอ็ดองศาแทนค่ามุม ABC ด้วย71องศาใช่ไหมคะบวกกับมุม BCD เท่ากับ180แก้สมการเอา71ลบทั้ง2ข้างก็จะได้มุม BCD มุมนี้นะคะเท่ากับ180ลบ71องศาได้ดังนั้นมุม BCD เท่ากับ109องศาเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมใครที่ไม่ชอบนะการคำนวณมากๆในเรื่องนี้น่าจะชอบนะหรือไม่ชอบเลยอย่าลืมนะคะบอกแล้วว่าครบทุกข้อนะในแบบหัดที่นำเสนอต่อไปนี้กับการบ้านนะคะสำหรับบทเนี้ยนะคะบทเรื่องเส้นขนานเนี้ยให้เลยนะคะ10คะแนนเพราะทุกคนต้องมีแล้วก็ได้ตามโจทย์ต้องการแล้วนะคะได้มุม BCD 109องศามุม ADC เท่าไหร่นะคะ100เท่าไหร่นะคะ27องศา